ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย จาลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมสีสิคเรสวนภูผ,ผาแห่งมหาวิหารตอนที่สอง หากจะย้อนกลับไปในยุคสมัยของการสร้างปรา,าสาทเขาพระวิหารเราจะเป็นต้องหลับตาเพื่อลืมหรือลบเส้นแบ่งพรมแดนของประเทศไทยกัมพูชาปัจจุบันเสียก่อนเพราะในเวลานั้นคือเมื่อราวหนึ่งพันปีย้อนหลังราชาอาณาจักรสยามยังไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นบนแผนที่โลกในขณะที่กัมพูตประเทศหรืออาณาจักรขอม กำลังยิ่งใหญ่เกรียงไกรแผ่อิทธิพลไปครอบคลุมดินแดนสุนรรภูมิอันไพศาลไว้ทั้งหมดจากจารึกบนกรอบประตูทางเข้าปรางประธานปราศาสตรเขาพระวิหารมีข้อความที่ทำให้นักโบราณคดีตีความได้ว่าเทวไลแห่งนี้คงจะเริ่มสร้างขึ้นในรัชกาลพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งซึ่ง ทรงครองราชสมบัติระหว่างพศ1545ถึงพศ1593จากนั้นก็ได้รับการดูแลรักษาโดยพราหมณ์ผู้มีนามว่าทิากรบัณฑิตในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองกริย์ผู้ทรงสร้างมหาปราสาทนครวัดทิากรบัณฑิตท่านนี้นอกจากจะเป็นตัวแทนแห่งองค์พระมหากษัตริย์ขอม ในการทำพิธีบูชาบวงสวงองค์พระศิวะณเทวลัยแห่งนี้แล้วยังเป็นข้าราชการต่างพระเนตรพระกันในการดูแลทุกสุขอนาประชาราชร,รอบรอบปราสาทเขาพระวิหารซึ่งมีหลักฐานว่าเป็นชุมชนใหญ่มีนามว่ากุรุกเกษตรสันนิฐานปัจจุบันคือพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษ ภาพแกะสลักสำคัญที่พบประสาทเขาพระวิหารส่วนใหญ่เล่าเรื่องราวเพื่อเทิดทูนบูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดูโดยเฉพาะพระศิวะหรือพระอิศวรและพระนารายหรือพระวิษณุคือภาพพระวิษณุกวนกเกษียนสมุดเพื่อให้ได้น้ำอมฤตมาให้เหล่าเทวดาดื่มกินแต่การกวนกเกษียนสมุด ะทำให้โลกแตกพระวิษณุจึงต้องปกป้องโลกโดยอวตารมาเป็นเต่าเอากระดองรองรับเสาปัน่นไม่ให้ทะลุพื้นโลกตามตำนานกุรมาวตารหรือพระวิษณุอวตารหรือแบ่งภาคมาเกิดเป็นกุรมะหรือเต่าภาพนี้อยู่ที่หน้าบันด้านทิศใต้ของโคปุระหรือซุ้มประตูที่สอง ภาพพระวิศณุอนันตสายินหรือพระนารายณ์บรรทมศิลป์อธิบายเรื่องพระพรหมเป็นเทพผู้สร้างโลกแต่พระพรหมถือกำเนิดขึ้นจากพระนาภีของพระวิษณุขณะกำลังบรรทมในทะเลน้ำนมหรือกระเสียนสมุทรภาพนี้อยู่ที่ทับหลังด้านทิศใต้ของโคปุระที่สองจุดเดียวกับหน้าบันรูปพระวิษณุวกวนกระเสียนสมุทร ภาพระกฤษณะยกภูเขาโควัฒนะเพื่อต่อต้านอำนาจของพระอินท์ตามตำนานกฤษณาวตารหรือพระวิษณุแบ่งภาคมาเกิดเป็นพระกฤษณะภาพศิวะนาตราชหรือพระศิวะทรงร่ายรำเพื่อรักษาสมดุลของโลกและเพื่อให้โลกหมุนเวียนเปลี่ยนการเวลาส่วนที่ใจกลางปรางประธานของปราสาสเขาพระวิหาร ตามจารึกระบุว่าเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงมีพระนามว่าพัทเรศวนหมายถึงพระอิศวรผู้ประเสริฐซึ่งพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งทรงอัญเชิญมาจากปราสาทวัดภูเทวสถานขอมอีกแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันอยู่เขตแดนแขวงจำปาสักประเทศลาวแต่ในเวลาต่อมาสิวลึงองค์น,นี้ก็สูญหายไป บริเวณใจกลา,ลางปรางประธานปราสาทเขาพระวิหารวันนี้จึงมีเพียงพระพุทธรูปที่ชาวเขเมรน,นำมาประดิษฐานให้ชาวบ้านกราบไหว้แทนดังนี้หากพิจารณาจากพระนามสีสิขเรสวนหรือพัทเรสวนรวมถึงจารึกและภาพแกะสลักทั้งหมด ก็ควรจะสรุปได้ว่าประสาตวเขาพระวิหารเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ยกย่องพระศิวะในฐานะประมุขเทพและพระวิษณุในฐานะเทพผู้ปกป้องโลกทว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อนักโบราณคดีค้นพบศิลาจารึกระบุว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งโปรดให้เรียกขานพระนามของพระองค์หลังจากสวรรคตว่า รมนิวานบทซึ่งเป็นพระนามของกษัตริย์ที่นับถือศาสนาพุทธเพราะคำว่านิวานมาจากคำว่านิพพานซึ่งแปลว่าความดับสนิทแห่งกิเลสและกองทุกข์และแปลว่าตายอันเป็นคำที่ใช้กับพระอรหันต์ในพุทธศาสนาถ้าเช่นนั้นพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งก็ควรจะเป็นกษัตริย์ขอมที่นับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายานเช่นเดียวกับพระเจ้าชัยวรมันที่7พระองค์จึงไม่น่าจะทรงสร้างปราสาทเขาพระวิหารถวายเทพเจ้าในาศาสนาฮินดูอีกทั้งเหตุใดพระองค์จึงทรงเลือกเขาพนมดงรักเป็นชัยภูมิในการสร้างเทวสถานซึ่งอยู่ไกลาจากศูนย์กลางของอาณาจักรขอมที่เมืองพระนครซึ่งปัจจุบันคือเมืองเสียมเรียบมากเช่นนี้ ศาสตราจารย์มาดแลนจิโตนักวิชาการโบราณคดีชาวฝรั่งเศสวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้ในหนังสือประวัติเมืองพระนครของขอมแปลความโดยศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุพัทรดิตดิศกุลว่าพระเจ้าสุร,ยริยวรมันที่หนึ่งทรงขึ้นครองราชสมบัติโดยต้องทำสงครามแย่งชิงราชบัลลังก์กับพระเจ้าชัยว,วีรวรมันเป็นเวลานานถึงสิปี พระองค์จึงต้องประทับอยู่นอกราชธานีเมืองพระนครอีกทั้งยังทรงต้องเอาพระไทยใส่แป็นแคว้นที่อยู่รอบนอกการก่อสร้างสาสนาสถานขนาดใหญ่ของพระองค์จึงต้องสร้างในเขตรอบนอกซึ่งพระองค์ทรงเลือกเทือกเขาพนมดงรักณบริเวณหน้าผาเป้ยตาดีเป็นที่สถาปนาศีสิคเรสวนหรือปราสาทเขาพระวิหารโดยมีชุมชนใหญ่อย่างกุรุกเกษตร ให้การสนับสนุนดังกล่าวมาแล้วจนกล่าวได้ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างเทวสถานไว้ในเขตราชธานีเมืองพระนครเลยส่วนในกรณีที่พระองค์ทรงนับถือศาสนาพุทธสัตราจารย์มาดแลนวิเคราะห์ว่ามีความเป็นไปได้ที่พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงนับถือศาสนาพุทธอาจทรงสร้างเทวสถานในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู อีกทั้งยังมีนักวิชาการอย่างศาสตราจารย์ฟิโลโอซ่านักปราชชาวฝรั่งเศสกล่าวว่าพระนามเมื่อสิ้นพระชนแล้วว่านิวานบทนั้นก็าอาจใช้ได้แก่ผู้ที่นับถือศาสนาพราหมลัธิไสาวานิกายเช่นเดียวกัน สีสิคเรสวนสร้างขึ้นบนหน้าผาเป้ยตาดีบนเทึกเขาวพนมดงเร็กหรือพนมดงรักหรือพนมดองแรกในสมเนียเขมรในสมัยโบราณมีเรสีนามว่าดีบำเพ็ญพรตอยู่ที่หน้าผาหรือเป้ยแห่งนี้จึงเรียกเป้ยตาดีชัยภูมิอันดีเยี่ยมเป็นที่น่าสังเกตว่าเทวไลสิคเรศวน หันหน้าไปทางทิศเหนือแทนที่จะเป็นทิศต,ตะวันออกหรือตะวันตกเช่นปราสาทอื่นๆเพราะลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเทือกเขาพนมดงรักทอดยาวจากทิศต,ตะวันตกไปทิศต,ตะวันออกในขณะที่หน้าผาตาดีหรือเป้ยตาดีชี้ไปทางทิศเหนือแต่ใครที่ได้ขึ้นมาสัมผัสก็จะประจักษ์ตาว่าชัยภูมิแห่งเ่าพระวิหารนั้นงามสง่า สมเป็นที่ประดิษฐานทิพยะวิมานของพระศิวะบนโลกมนุษย์เพียงใดจากจุดสูงสุดบริเวณเป้ยตาดีกษัตริย์ขอมหรือตัวแทนของพระองค์จะสามารถมองเห็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกุรุกเกษตรทางทิศใต้หรือพื้นที่ขเขมรต่ำทางทิศเหนือปัจจุบันขึ้นอยู่กับจังหวัดเปรีวิเฮียนของขเขมร มหาปรา,าสาทเขาพระวิหารจึงเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งลัทธิเทวราชาที่ถือว่าราชาคือตัวแทนแห่งเทวะผู้ประทานความบริบูรณ์ให้กับแผ่นดินและอนาราษฎรขณะเดียวกันเขาพระวิหารก็จะถือเป็นศูนย์กลางแห่งจิตใจเชกเช่นเดียวกับวัดของชุมชนนั่นเองประการต่อมาพนมดงรัก เป็นภูเขาหินทรายขนาดใหญ่วิศวกรของโบราณจึงไม่ยุ่งยากในการไปหาแหล่งตัดหินจากที่ไกลๆมาสร้างปราสาทเหมือนปราสาทหินอื่นๆเช่นพิมายซึ่งต้องขนหินจากแหล่งตัดที่สีคิ้วไกลกว่า50กิโลเมตรด้วยเหตุนี้ตลอดเส้นทางเดินขึ้นไปสู่ปราสาทเขาพระวิหารเราจึงพบร่องรอยการตัดหินไปใช้สร้างปราสาทเป็นระยะระยะ และบางแห่งเช่นบริเวณบันไดาทางขึ้นสู่โคปุระที่หนึ่งนายช่างของโบราณก็ตัดแต่งลานหินให้เป็นบันไดธรรมชาติไปเสเลยหรือบริเวณสระน้ำตรงทางเดินสู่โคปุระชั้นที่สองซึ่งเขมรเรียกสะกราวแปลว่าสะนอกแหล่งน้ำสำคัญของพราหมณ์ในการทำพิธีเส้นสวงบูชาเทพเจ้า<ๆ>ก็จะสังเกตได้ว่า เป็นสระที่เกิดขึ้นจากการตัดหินไปสร้างปราสาทเสร็จแล้วก็แต่งแหล่งหินบริเวณน,นั้นให้เกิดประโยชน์ใช้สอยเป็นสระน้ำไปในตัวกล่าวได้ว่าสระกลาวเป็นสระขุดแต่เป็นการขุดหินหรือตัดหินซึ่งถือเป็นความชำนาญหรือความสามารถเฉพาะตัวของช่างขอมแต่โบราณยากที่จะมีใครลอกเลียนแบบจากนั้น หากขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของเป้ยตาดีก็ยังพบร่องรอยการตัดหินจากบริเวณนั้นมาสร้างปราสาทด้วยจึงนับเป็นความชาญฉลาดของช่างขอมซึ่งถือเป็นนักสร้างปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่แห่งอุสาคเนในการรู้จักเลือกสรรชัยภูมิสำหรับสนองความทะเยอทะยานอันสูงสุดเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์เทพเจ้าที่เขาเคารพบ,บูชา อีกทั้งยังทำให้เทวสถานกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอันเป็นคำตอบว่าเหตุใดเมื่อบิดาแห่งวิชาการศิลปะสมัยใหม่ของไทยอย่างท่านศาสตราจารย์สินพีรศีได้มาเห็นปราสาทเขาพระวิหารแล้วจึงแสดงความรู้สึกไว้ในข้อเขียนของท่านว่าที่นี่ธรรมชาติศาสนาและศิลปะ ได้รวมกันเข้าเป็นหน่วยเดียวกันทางจิตใจอย่างลึกซึ้งจนไม่อาจจะลืมได้ในส่วนของลวดลายแกะสลักแม้ความประณีตละเอียดอ่อนจะยังไม่เทียบเท่าปราสาทนครวัดหรือปราสาทบรรทายสีแต่นักโบราณคดีก็ยอมรับว่าเขาพระวิหารเป็นปราสาทที่รวบรวมศิลป,ปะหลายยุคหลายสมัยก่อนที่ศิลป,ปะขอม จะพัฒนาการถึงขั้นสูงสุดในสมัยนครวัดเรียกว่าเป็นศิลปะขอมยุคหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างศิลปะบรรทายสีกับศิลปะนะครวัดเนื่องจากเขาพระวิหารสร้างต่อเนื่องกันมาหลายรัชกาลบางตำราว,ว่าเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้ายาโสวรมันที่หนึ่งหรือพศ1432ถึงพศ1443 แต่องค์ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดคือพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งระหว่างพศ1545-1593ถึง 1, สืบเนื่องถึงพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองผู้ทรงสร้างปราสาทนครวัดก็มีหลักฐานว่าทรงร่วมสร้างปราสาทเขาพระวิหารให้สวยสง่าขึ้นด้วยนักโบราณคดีจึงพบว่า มีรูปแบบทางศิลปะที่สำคัญสมยุคอยู่ในรวดลายแกะสลักที่ปราสาทเขาพระวิหารคือศิลปะบรรทายสีศิลปะปาปวนและศิลปะนครวัดรวมเรียกว่าศิลปะขอมยุคหัวเลี้ยวหัวต่อหรือยุคก่อนนครวัดเช่นพญานาคที่บันไานาคราชเป็นนาคศิลปะปาปวนเรียกว่านาคหัวลิง ซึ่งเป็นนาคที่ไม่มีกระบังเหมือนนาคที่นครวัดในขณะที่หน้าบันของซุ้มประตูหรือโคปุระเป็นศิลปะแบบบันทายสีองค์ประกอบเหล่านี้เสริมส่งให้เทวลายสีสิคเรสวนทรงคุณค่าดังเพชรประดับยอดมงกุฎของสถาปัตยกรรมขอมเช็คเช่นที่ดรชานวิทยเกษตรสิริให้สมญานามไว้ และทำให้ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าหายเป็นปริดทิ้งเมื่อผู้ไปเยือนได้ขึ้นบนจุดถึงสูงสุดที่เป้ยตาดีครั้นเมื่อกลับลงมาแล้วก็ไม่เพียงแต่บังเกิดความภาคภูมิใจเว่าหลายคนยังเกิดความรู้สึกทะเยอทะยานที่จะได้กลับขึ้นไปเยือนภูผาแห่งมหาวิหารนี้อีกครั้ง เล็กซองอองรีมูโอมาตุภูมิภาคภูมิใจลูกชายคนนี้ตอนที่หนึ่งพระธาตุภูสีเมืองหลวงพระบางประเทศลาวสักกี่ครั้งที่ได้ไปเยือนอดีตราชธานีแห่งอาณาจักรล้านช้างแห่งนี้ผมและใครต่อใครอีกหลายคนอาจรู้สึกเหมือนไม่ได้ไป หรือไปไม่ถึงหางไม่ได้ขึ้นไปสก,การะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งต้องเดินขึ้นบันไดสูงหลายร้อยขั้นแทบทุกคนจะมีแรงขับดันอีกชั้นหนึ่งซ่อนอยู่ภายในคือการได้ขึ้นไปชมทัศนียภาพของเมืองซึ่งได้ชื่อว่าบ้านผาเมืองภูอูอารยธรรมล้านช้างจากมุมสูงคือด้านหน้าของแม่น้ำโขงมีพระราชวังแห่งเจ้ามหาชีวิตลาว ตั้งอยู่เคียงข้างด้านหลังมีภูเขาโอบกอดและลำน้ำคานสายเล็กๆทอดผ่านคือชัยภูมิเมืองอันดีเยี่ยมของหลวงพระบางสำหรับผมพระราชวังหลวงพระบางคืออนุสาวรีแห่งความเรืองโรดของอดีตที่ดับสูญไปแล้วของราชอาณาจักรหนึ่งในขณะที่ลำน้ำคานคืออนุสรสถาน เหตุการณแตกดับของชีวิตที่เคยเรืองโรดของชายหนุ่มคนหนึ่งอเล็กซองอองรีมูโอซึ่งมีช่วงชีวิตอยู่ระหว่างพอสอบ9ถึงพอสอบ4นักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสผู้เดินทางท่องโลกลี้ลับในดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่เมื่อราว140ปีก่อนโดยรอนแรงไปบนหลังช้าง ทางเกวียนป่าทึบพยักธมินเพื่อสำรวจโลกและบันทึกความเป็นไปของธรรมชาติวิถีชีวิตและอารยธรรมในถิ่นที่อันไกลโพ้นจากบ้านเกิดเมืองนอนพุทธศักราช2,404เขาออกเดินทางจากกรุงเทพพระมหานครผ่านขุนเขาดงประยาฟไฟชัยภูมิเลยก่อนข้ามเขตสุหลวงพระบาง รัฐธานีริมฝั่งโขงแห่งอาณาจักรล้านช้างโดยใช้ระยะเวลาการเดินทางทั้งสิน้น3เดือนเต็มปัจจุบันมีสายการบินเปิดบริการบินตรงจากกรุงเทพสู่หลวงพระบางโดยใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบ โดยกิติมาพรจิตราธรอ,อันเนื่องจากกรณีอองเดรมาโลสกับราชมันคาภาคแรกในผลงานวรรณกรรมเรื่องราชมันคาซึ่งวลยาวิวัฒสอนแปลจากบทประพันธ์ขององเดรมาโลสนักเขียนชาวฝรั่งเศส ได้มีภาคผนวกบทความอองเดรมาโลสกับราชมันคาซึ่งผู้แปลได้กล่าวถึงประวัติชีวิตนักเขียนหนุ่มนามอุโคดและเบื้องหลังกรณีที่เขาถูกจับในข้อหาลักลอบขนวัตถุโบราณจากปราสาทบันทรายสีในปีพศ2466ไว้อย่างน่าสนใจว่าอองเดรมาโลสเป็นนักประพันธ์และนักการเมืองฝรั่งเศส ที่ได้รับรางวัลแองแตราลิเยเป็นเกียรติยศเป็นคนแรกในพศ2473จากผลงานการประพันธ์นวนิยายราชมันคาซึ่งเขาเขียนเกี่ยวกับการเดินทางท่องไปตามราชมันคาคือเส้นทางจากนครวัดในกัมพูชาสู่พิมายในแดนไทยซึ่งตลอดเส้นทางนี้มีปราสาทขอมโบราณในสภาพปลักหักพัง ทิ้งร้างอยู่ในป่าทึบเป็นจำนวนมากตัวละครเอกในนวนิยายเรื่องนี้เป็นนักโบราณาคดีหนุ่มเดินทางมาเผชิญโชคเสาะหาศิลาจำหลักภาพนางอับสรเพื่อนำกลับไปขายที่ปารีสและพบกับนักผจญภัยคนหนึ่งซึ่งปฏิบัติการลับในคาบสมุทรอินโดจีนให้กับรัฐบาลสยามซึ่งข้อมูลในการสร้างบุคลิกของตัวละครทั้งสองเกิดจากประสบการณ์ของมาโล ในฐานะที่เคยเดินทางมาสแสวงหาศิลปะขเขมรผสานกับแรงบันดาลใจจากการได้ศึกษาชีวประวัติของนักเผชิญโชคชาวฝรั่งเศสในคาบสมุทรอินโดจีนสคนโดยเนื้อแท้ของนวนิยายที่เขาได้นำเสนอคือความเป็นนิรันดร์ของงานศิลปะและการกำหนดชะตาชีวิตของตนเองเพื่อเอาชนะความตาย ซึ่งมนุษย์มิอาจดีกเลี่ยงได้อย่างไรก็ตามในบทความของวัลยาวิวัตสอนยังได้ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้าการรังสรรค์ง,งานวรรณกรรมราชมันคาอองเดรมาโลสนักเขียนหนุ่มวัยเพียง20ปีเศษและภรรยาคือการาโกโรชมิดเดินทางไปในยุโรปเพื่อท่องเที่ยวทำงานและศึกษาศิลปะ จนกระทั่งพศ2466หุ้นซึ่งทั้งสองลงทุนซื้อเกิดตกต่ำจนศูนย์ค่ามาโลสซึ่งเคยศึกษาศิลปะตะวันออกจึงชักชวนภรรยาให้ร่วมเดินทางไปกัมพูชาเพื่อหาศิลปะวัตถุไปขายต่อที่สหรัฐจะได้มีเงินใช้อย่างสบายสบายสักสองสามปีข้อมูลนี้ผู้เขียนคือวัลยาอ้างอิงจากบันทึกชื่อวัย20ของเรา โดยกาล่ามาโลสตีพิมพ์ในพศ2529หรือ10ปีหลังจากอนิจกรรมขององเเรมาโลสซึ่งเรื่องนี้วรยาวิเคราะห์ว่าอย่างไรก็ตามคงไม่ใช่เพราะความจำเป็นด้านการเงินเพียงอย่างเดียวที่ทำให้เขาตัดสินใจทำสิ่งที่เลวร้ายเช่นนี้มาโลสปรารถนาจะปลีกตัวจากโลกตะวันตกมาแต่ไหนแต่ไร เขาคลั่งไคล้หนังสือและนิตยสารที่ตีพิมพ์เรื่องของประเทศต่างๆในแดนไกลเขาอ่านบันทึกการเดินทางและการผจญภัยในดินแดนที่เขาใคร่จะไปเยือนอย่างมิรู้อิม่มมาโลสเขียนเล่าประวัติของตนเองว่าช่วงที่เป็นวัยรุ่นข้าพระเจ้าสแสวงอ่านเรื่องเมืองที่ชวนให้เกิดความใฝ่ฝันดังในนวนิยายเมืองที่จะได้พบพระราชวังโบราณ อันสวยงามในสภาพปร,รักหักพังแรงกระตุ้นอีกประการคือเรื่องของสุนทรียศาสตร์มาโลสสนใจงานศิลปะมาตั้งแต่วัยรุ่นเขาไปชมพิพิธภัณฑ์กิเมซึ่งแสดงศิลปะของอาเชียโดยเฉพาะเขาสนใจไปถึงจิตวิทยาของการสร้างสารรค์งานศิลปะเหล่านั้นรวมทั้งรูปแบบที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต